สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพุธที่14สิงหาคมนะคะสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคะก็ปรับตัวลดลงไป 15.62 เหรียญนะคะปิดไปที่ 1,320.69 นะคะแบ่งตัวระหว่าง 1,318 ถึง 1,341 นะคะสาเหตุที่ปรับตัวลดลงก็จากการที่อินเดียขึ้นภาษีนำเข้าทองคำนะคะจาก 8% เป็น 10% และการประกาศตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐนะคะที่ออกมาดีเกินคาดนะคะก็เลยทำให้นักลงทุนกังวลนะคะว่าเฟดจะลดมาตรการ QE ลงอีกนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อวานนี้นะคะมียอดค้าปลีกไม่รวมยานพาหนะก็เพิ่มขึ้นมา 0.5% นะคะดีกว่าค่าที่ 0.4 ส่วนยอดค้าปลีกนะคะก็เท่ากับคาดการนะคะ 0.2% ดัชนีราคาสินค้านำเข้านะคะก็เพิ่มขึ้น 0.2% ต่ำกว่าคาดการนะคะแต่ก็ดีกว่าเดือนก่อนหน้าก็ยอดสต็อกสินค้าภาคธุรกิจเดือนมิถุนายนนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะสำหรับภาพกราฟของราคาทองคำในตอนนี้นะคะก็หลังจากที่ขึ้นไปไฮนะคะใกล้ๆบริเวณ 1,343 นะคะแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะคะตอนนี้ RSI ก็เข้าใกล้โซนอยู่ที่ระดับ31นะคะก็จะเข้าใกล้ในเขตโอเวอร์โซแล้วนะคะแต่ว่าเราก็มองดูว่ามีโอกาสที่จะติดกลับได้หรือว่ารีบาวได้ในไม่ช้านี้นะคะสำหรับแนวรับวันนี้ก็มีที่บริเวณ 1,315-1,307 นะคะแนวต้านที่บริเวณ 1,330 แล้วก็ 1,341 นะคะก็ให้เทรดดิ้งในกรอบส่วนดาวโจนส์เมื่อคืนนี้นะคะปิดบวกได้ 31.33 จุดดาวโจนส์ก็ปิดบวกได้นะคะหลังจากการประกาศยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะคะส่วนค่าเงินเยสดอลลาร์ก็ได้รับผลบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเช่นเดียวกันนะคะค่าเงินเยสดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นมานะคะสำหรับราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 0.47 นะคะราคาน้ำมันดิบในสเปกเพิ่มขึ้น 0.72 นะคะนี่ก็เป็นผลจากการผลิตน้ำมันที่ลิเบียมีปัญหานะคะแล้วก็ไม่สามารถขนส่งได้ด้วยนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นไอแชร์กับ SPDR ก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะยังถือเท่าเดิมเดี๋ยวเรามาดูกราฟของโลหะเงินกันนะคะเมื่อวานนี้โลหะเงินก็แกว่งตัวผันผวนโดยพักตัวเหนือกรอบบนของชาแนลที่ผ่านขึ้นมานะคะ RSI ทรงตัวในเขตโอเวอร์บอทนะคะแต่ว่าในระยะสั้นยังเป็นสัญญาณการทรงตัวในกรอบอยู่ก็มีแนวรับที่บริเวณ 21.15 20.8 แล้วก็ 20.6 นะคะแนวต้าน 21.6 21.75 แล้วก็ 22.5 ส่วนค่าเงินบาทนะคะก็แกว่งตัวพักฐานในกรอบสามเหลี่ยมนะคะโดยยังคงมีแนวโน้มของการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะคะไอซ์ไซก็ย่อตัวลงมาพักเหนือระดับ50ก็มีโอกาสที่เงินบาทจะแกว่งตัวในกรอบ 31-31.5 บาทต่อไปนะคะแนวรับก็มีที่ 31.15 แล้วก็ 30.95 แนวต้านที่ 31.35 แล้วก็ 31.5 ส่วนราคาน้ำมันดิบไอซ์เบรนท์นะคะปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะในกรอบการพักตัวช่วงสั้นโดยภาพรวมก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะในกรอบไซด์เวย์อัพขนาดใหญ่แล้วก็ RSI อยู่ที่บริเวณ50นะคะยังไม่เลือกทิศทางยังมีแนวโน้มเป็นบวกนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ส่งสัญญาณการเลือกทิศทางแนวรับวันนี้อยู่ที่108นะคะแล้วก็106แนวต้านที่110แล้วก็111นะคะส่วนเซ็ต50นะคะเมื่อวานดีดตัวขึ้นได้แรงนะคะแล้วก็มีราคาปิดใกล้ไฮของวันนะคะ RSI ขยับขึ้นมาที่ 53.2 นะคะมีโมเมนตัมที่จะขยับขึ้นต่อได้นะคะแต่ให้ระวังแรงขายทำกำไรบริเวณแนวต้าน 1,010 แล้วก็ 1,020 จุดนะคะสำหรับวันนี้มีแนวรับที่บริเวณ978แล้วก็969นะคะแนวต้าน 1,010 แล้วก็ 1,020 จุดสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารนวลพันธ์จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ